อิสรภาพที่แท้จริงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับมันการเกิดเป็นมนุษย์ถูกพ่วงพาไปด้วยเงื่อนไขกฎเกณฑ์ข้อเรียกร้องความคาดหวังอันมากมายซึ่งเกิดจากคนในครอบครัวคนรอบตัวหรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานท่านกฤษณมุรติให้ความสำคัญกับอิสรภาพมากๆท่านได้ให้แง่คิดในเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจจงลืมสิ่งที่คุณรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับตัวเองลืมสิ่งที่เคยคิดไว้ทั้งหมดเกี่ยวกับตัวเองลองตั้งต้นใหม่อย่างผู้ที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วค่อยๆสืบค้นลงไปอย่างผู้สังเกตการโดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบความรู้สึกเมื่อตัวเราปราศจากการครอบงำจากทุกสิ่งไม่ว่าจะความเป็นหญิงเป็นชายความเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่โง่หรือฉลาดไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดนับถือศาสนาใดมีความเชื่อแบบใดทุกคนมีอิสระในการเรียนรู้สามารถรับรู้สิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงโดยไม่มีการแทรกแซงความคิดจากเราหรือผู้อื่นที่อยู่รอบตัวเราสภาวะเช่นนี้ท่านกฤษณมุรติเชื่อว่าจะทำให้เราได้ใช้ปัญญาอย่างเต็มเปี่ยมรับรู้ทุกสิ่งตามความเป็นจริงโดยไม่มีความคิดใดครอบงำไม่มีอคติหรือข้อคิดเห็นไม่มีการตัดสินถูกผิดดีชั่วตามความเคยชินของเราท่านจึงเน้นย้ำอยู่เสมอว่าการเข้าถึงความจริงสูงสุดแห่งชีวิตนั้นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการสั่งสมข้อมูลความรู้การจดจำคำสอนหรือแม้แต่การสร้างกฎระเบียบขึ้นมาบังคับจิตใจมนุษย์การตื่นรู้ไม่มีกระบวนการเหมือนการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆไม่เกี่ยวข้องกับเวลาไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีการฝึกฝนใดจะนำพาความตื่นรู้นี้มาให้เราได้ไม่มีครูบาอาจารย์คนไหนจะทำให้เราบรรลุธรรมได้แนวทางที่สอนบางทีอาจกลายเป็นกรอบกฎที่ล้อมเราไว้โดยไม่รู้ตัวการฝึกฝนบางอย่างที่ปราศจากที่มาที่ไปหรือให้ทำตามกันไปอาจทำให้ผู้ฝึกฝนตนยึดติดกับรูปแบบนั้นและเสียเวลาไปกับการฝึกฝนที่ไม่อาจทำให้เราพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงการรับรู้การสัมผัสทำให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกทำให้เกิดความอยากความอยากสร้างการยึดติดการจะข้ามผ่านการยึดติดในอารมณ์จึงเป็นเรื่องยากและท่านกฤษณมุรติมองว่ามันไม่อาจทำลายได้ด้วยการฝึกฝนตนเองอย่างเข้มงวดไม่สามารถทำลายความหลงผิดนี้ได้ด้วยการสวดมนต์การนั่งสมาธินานนับชั่วโมงแต่ท่านให้เราฝึกเป็นผู้สังเกตและเฝ้ามองดูอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจนเห็นอย่างชัดแจ้งว่ามันคืออะไรเมื่อเห็นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วอารมณ์นี้จะค่อยๆ คลายและมลายหายไปเองความไม่รู้ที่เรียกว่าความรู้ในความหมายของท่านกฤษณมุรติคือการไม่นำความรู้ในรูปแบบของความทรงจำความเคยชินหรือข้อมูลเดิมๆในความคิดมาใช้ในชีวิตแต่ท่านเน้นย้ำเสมอว่าให้เรารู้ตัวและมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่มันเป็นไม่ใช่อย่างที่เราอยากให้มันเป็นบางครั้งเราไม่ต้องเข้าไปวุ่นวายจัดแจงพิพากษาตัดสินดีชั่วในตัวคนอื่นแต่ให้ย้อนกลับมาดูตนเองให้รู้จักตนเองรู้ดีรู้ชั่วในตนเองเมื่อเห็นแล้วก็ให้วางความรู้สึกที่เห็นนั้นลงด้วยปัญญาที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนสมาธิในความหมายของท่านกฤษณมุรติจึงไม่ใช่การฝึกการนั่งหลับตาการกำหนดลมหายใจไม่ใช่การจดจ่อและกำหนดให้สมองไม่คิดเพราะการควบคุมเหล่านั้นจะก่อให้เกิดความขัดแย้งสมาธิจึงเป็นเพียงการรับรู้ทุกๆความคิดที่เกิดขึ้นกับตัวเราเอง
โดยไม่ต้องไปคิดว่ามันถูกหรือผิดให้ดูและเคลื่อนไปกับความคิดที่เกิดขึ้นในฐานะผู้สังเกตการไม่ใช่ผู้ตัดสินหรือผู้คอยจัดการเมื่อเราถอยตัวเองออกมาเป็นผู้ดูทุกสิ่งจะเริ่มสงบไม่วุ่นวายที่สุดแล้วมันจะนำไปสู่ความเงียบอันล้ำลึกความเงียบอันเกิดจากการเข้าใจตัวเองเข้าใจธรรมชาตินำไปสู่ความว่างเปล่าอย่างแท้จริงในความรู้สึกความว่างเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องไปเสาะแสวงหาหากแต่คือการเชื้อเชิญการมองเห็นปัญญาที่มีอยู่แล้วในตนไม่ต้องรอคอยไม่ต้องปรารถนาเหมือนสายลมที่พัดโชยชื่นท่ามกลางลมร้อนเราเพียงเปิดหน้าต่างเอาไว้เพื่อรับสายลมนั่นความรู้ตัวรู้ตนเช่นนี้ไม่ต้องแสวงหาจากที่ใดเพราะมีอยู่แล้วในตัวเราเองขอเพียงนำสิ่งที่ไม่ใช่ปัญญาความรู้ออกไปจากจิตจิตนั้นย่อมพร้อมเสมอทุกขณะที่จะเปล่งประกายและทำงานตามสภาพจิตเดิมแท้ของตัวมันเอง